香蕉 banana 猫野鸡都是完美无敌ตั้งไว้ในแผนที่นี่นะปกติพลังเสกโอ้ไม่เคยพลาดอีกแต่ไม่เป็นไรมาตั้งร้านตรงนี้ก็ได้เวียดบรรยากาศซะหน่อยเอาละมาเริ่มเสกของกันเลยอุปกรณ์สะสมของพิเศษจากเครื่องที่มาแล้วเอาละต่อไปก็ขยายร่างกันเลยเราต้องใส่ร่างยักษ์ขึ้นทำสัตว์พิเศษพร้อมแล้วมาลุยกันเลยเอาไข่เวทมนต์ออกจากแท่นพิเศษก่อนตอนนี้เหลืออะไรอีกนะไหนดูสิเราต้องไปหาไข่ทองคำเพิ่มเอามีดด้วยละกันไหนนะไข่ทองคำอยู่ไหนเนี่ยเจอแล้วมีเยอะแยะเลยไข่ทองคำเอาไปทั้งสองฟองกว่าไข่ใบมาเริ่มเพิ่มเลยมองผ่าไปนี่ก่อนละกันไหนดูสิข้างในมีอะไรมีไข่ก้อนอยู่ข้างในเต็มเลยอีกฟองจะเป็นอะไรนะลองไปดูดีกว่าโอ้นี่มันส่วนผสมหายากนะโชคดีแล้วเราได้ส่วนผสมเพิ่มมาแล้วต่อไปกับร้านดีกว่าตอนนี้ของทุกอย่างก็พร้อมหมดแล้วเหลือแค่เปิดร้านใช้เวทมนต์เรียกลูกค้าดีกว่าร้านผสมสัตว์มหัศจรรย์ใช่ไหมคะอ้าวคุณมูนสวัสดีครับร้านส่วนผสมสัตว์พิเศษของเราเปิดแล้วครับผมดีเลยฉันอยากได้สัตว์มหัศจรรย์สักตัวน่ะได้เลยครับคุณมูนอยากได้แบบไหนล่ะครับฉันอยากได้ไดโนเสาร์สักตัวไว้ให้มันเดินเล่นบนดวงจันทร์น่ะสบายมากครับคุณมูนเดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับค่ะเอาให้น่ารักน่ารักนะคะอย่างแรกมาน้ำอาบแสงจันทร์ว่าอ่อนไข่พิเศษเริ่มแรกก็มาสกัดแสงจันทร์จากมาน้ำก่อน
ตอกตัวอ่อนไข่ที่เสียลงไปเอาแมลงใส่ไปด้วยตัวนี้อีกสักตัวดีกว่าใส่ผงแม่เหล็กลงไปสัตว์พิเศษจะได้กระโดดสูงๆผงดาวเคราะห์ด้วยดีกว่าผสมให้เข้ากันว้าวสีแดงสวยมากต่อไปจะเอาเข้าเครื่องปั่นสัตว์พิเศษปั่นเป็นรูปร่างแล้วยกออกจากเครื่องเลยนี่สัตว์มหัศจรรย์ตัวแรกของวันนี้ไหนไดโนมูนรูปร่างสมบูรณ์ดีไหมนะไม่มีที่ติดเลยจริงๆเดี๋ยวส่งให้คุณมูลดีกว่าสัตว์มหัศจรรย์ของคุณมูลได้แล้วครับขอบคุณค่ะเท่าไหร่คะตัวนี้อยู่ที่ 1,000 ทองคำแท่งครับผมนี่ค่ะไปก่อนนะคะอ้าวคุณคาวารีตามมาจนเจอนะครับวันนี้อยากได้สัตว์แบบไหนเดี๋ยวผมจัดให้แหมร้านเก่งๆแบบนี้จะอยู่ที่ไหนฉันก็จะตามไปอุดหนุนนั่นแหละจ้ะวันนี้ฉันอยากได้สัตว์ที่มีพิษสักหน่อยนะส่วนผสมน้ำยาแม่มดหมดพอดีได้เลยครับสบายมากงั้นคุณคาวารีรอสักครู่นะครับรายการสินค้าเป็นสัตว์พิเศษเหรอโอเคเราพร้อมสัตว์พิเศษอยู่จัดเป็นเลยให้คุณลูกค้าแมลงและสัตว์อยู่ร้ายก่อนต่อด้วยกบพิษแล้วก็ส่วนผสมไข่ทองคำดอกไม้เพิ่มจำนวนแล้วก็อาหารตัวอ่อนเริ่มด้วยหม้อเวทมนต์ใส่สัตว์และแมลงมีพิษลงไปแล้วก็ผสมจากนั้นส่วนผสมไข่ทองคำเพิ่มความเปรี้ยวอาหารตัวอ่อนมาแล้วเจ้าอารากอสต่อไปก็จะเอาไปอบเครื่องให้มันมีพิษใส่ลงไปอาบด้วยหญ้าพิษดอกไม้พิษปิดแล้วก็อบด้วยลมหายใจมังกรน่าจะได้ที่แล้วล่ะจะเอาออกมาแยกหญ้าพิษกับดอกไม้พิษออกแล้วก็เตรียมส่งให้คุณคาวารี่เลยบิวตี้แกออกมาเดินเล่นอีกแล้วนะกลับไปดูหลังร้านก่อนเลยแหมละสายตาไม่ได้เลยนะเนี่ยรีบกลับไปที่ห้องแกก่อนฉันจะขนของเดี๋ยวค่อยมาเล่นด้วยกันเข้าใจไหมเอาละมาเตรียมผัดพิษให้คุณคาวารี่ต่อดีกว่าเจ้าฟิวดี้จะแอบไปเดินเล่นอีกแล้วใช่ไหมกลับเข้าร้านเลยนะสินค้าที่สั่งมาแล้วครับเท่าไหร่คะ 2,500 ทองคำแท่งครับนี่ค่ะต้องรีบกลับก่อนนะคะต้มยาค้างไว้ขอบคุณที่มาอุดหนุนนะครับคุณคาวารี่คุณโอริโอคะอ้าวคุณเซนเทอรี่วันนี้อยากได้สัตว์แบบไหนครับวันนี้ฉันขอสัตว์ที่วิ่งเร็วๆค่ะพอดีจะต้องไปฝึกวิ่งโอเคครับผมจัดให้อาหารตัวอ่อนเต่าดีดาร์ผสมไข่ทองคำสกัดความแข็งแรงของดีดาร์ก่อนได้มาแล้วต่อไปก็อบเอาความอดทนของเต่าได้มาแล้วมาผสมให้เข้ากันเรียบร้อยเจ้าแห่งความเร็วทั้งหลายต่อไปก็เตรียมสินค้าเรียบร้อยมาแล้วครับคุณฮารี่สวยนี่อาหารตัวอ่อนสัตว์พิเศษครับโอเคค่ะคุณโอลิเวอร์ทั้งหมดเท่าไหร่คะ 4,500 ทองคำแท่งครับผมนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะโอลิเวอร์สวัสดีครับคุณเออร์ซูล่าวันนี้ต้องการอะไรแปลกๆดีครับแ
เข้าเรื่องไวจังเลยนะฉันอยากได้อะไรที่มันว่ายน้ำได้นะไม่ขออะไรมากหรอกทำได้ไหมจ๊ะโอลิเวอร์ได้อยู่แล้วครับรอสักครู่นะครับคุณเออร์ซิล่าสัตว์น้ำหรออ่ะแบบนี้ดีกว่าสัตว์น้ำพันหายากแบบพิเศษของคุณเออร์ซูล่าแม้รู้ใจฉันจริงๆเลยนะโอลิเวอร์โอลิเวอร์ทั้งหมดมีเท่าไหร่หรอจ๊ะทั้งหมดเป็น 5,000 ทองคำแท่งครับแต่ทางร้านมีบริการส่งสินค้าให้คุณเออร์ซูล่าถึงมหาสมุทรเลยครับขอบใจจ้านี่ทองคำแท่งฉันไปก่อนนะโอลิเวอร์เอาไปจัดส่งให้คุณเออร์ซูล่าดีกว่าโอลิเวอร์อยู่ไหมครับมาแล้วครับโอลิเวอร์ฉันต้องการทีเร็กเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยงานเก่างานแก่เลยนะครับโอเคทีเร็กก็ทีเร็กครับรอสักครู่นะครับอ๋อฉันขอตัวใหญ่และใจดีด้วยนะจัดไปครับรวมซุปเปอร์ไดโนเสาร์พร้อมกันแล้วก็เขย่าจากนั้นก็ตากแสงอาทิตย์น่าจะบ่มได้ที่แล้วล่ะลองต่อดูหน่อยละกันตัวนี้ 10,000 ทองคำแท่งครับเพราะใช้วัตถุดิบเยอะมากเลยไม่มีปัญหาค่ะนี่ค่ะกับบ้านการจะมีเล็กไปวิ่งไปเลยถึงเวลาปิดร้านจนได้โชคดีที่ลูกค้ามาหาร้านเจอไม่งั้นมันมีแย่แน่ๆเลยเอาล่ะเก็บของแล้วก็ย้ายร้านไปที่เดิมของเราดีกว่าใกล้วันฮาโลวีนเข้าไปทุกทีไปก่อนนะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ